ิ๊กโจ๊กไม่รอดศาลออกหมายจับหลังมีหลักฐานเชื่อว่ากระทำผิดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเว็บพนันและมีพฤติการหลีกเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนวันนี้ค่ะวันที่2เมษายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการยื่นคำร้องขอออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2512มาตรา5 9และ10ต่อมาค่ะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาศาลอาญาก็มีการพิจารณาคำร้องพร้อมกับมีการไต่สวนแล้วอนุญาตให้ออกหมายจับเบิกโจ๊กด้วยศาลค่ะมีการให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นความผิดและผู้ต้องหามีพฤติการหลีกเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนรวมถึงคดีนี้เป็นอำนาจของศาลอาญาทั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการเดินทางไปยื่นคำร้องขอออกหมายจับบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยคำร้องขอหมายจับค่ะระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนเส้นเงินที่เชื่อมจากคดีที่สน.เตาปูนได้เคยอนุมัติหมายจับคดีเว็บการพนันที่4543 4547 2566ของศาลอาญาไว้แล้วต่อมาได้มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาฝั่งคนได้และมีนางพิมพ์นามสมมุติเป็นผู้จัดการเว็บ BNK Master ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นขอออกหมายจับไปเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลก็มีการอนุญาตออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน4คนแยกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายและพลเรือน1คนส่วนทางด้านของบิ๊กโจ๊กค่ะศาลมีการให้ออกหมายเรียกก่อนซึ่งที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกทั้งหมด3ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะส่งหมายเรียกถึงรองผบ.ตร.ได้และในวันนี้จึงมีการเดินทางมาขอออกหมายจับซึ่งก่อนที่จะนำมาสู่การออกหมายจับในวันนี้ช่วงเช้าค่ะทางด้านของบิ๊กโจ๊กก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาขอชี้แจงข้อที่จริงเพิ่มเติมหากมีการยื่นคำร้องขอออกหมายจับโดยมีการชี้แจงสรุปว่าบิ๊กโจ๊กได้มีการทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้ช่วยรับคดีอาญาที่391/2566สน.เตาปูนให้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งก็มีเงินทุนหมุนเวียนเกิน300ล้านบาทซึ่งก็อยู่ในอำนาจการสอบสวนของ DSI อีกทั้งเป็นการดำเนินคดีอาญาซ้ำกับคดีอาญาที่724พ.ศ.2566ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วและเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินคดีของพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาก็ได้มีการรับคำชี้แจงไว้พิจารณาและในที่สุดค่ะศาลก็มีการพิจารณาออกมาโดยการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กซึ่งก็คาดว่าจากนี้ค่ะต้องมีการดำเนินตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ค่ะหากมีการย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าต้นเหตุความขัดแย้งส่วนหนึ่งค่ะก็มาจากการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนั่นเองซึ่งในตอนนั้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าการออกหมายเรียกครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเพราะสำนวนคดีถูกส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการแล้วแต่แม้บิ๊กต่อจะมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าพนักงานสอบสวนทำไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใครแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับบิ๊กโจ๊กไม่น้อยถึงขนาดมีการออกมาโต้กลับว่าทนายความของบิ๊กโจ๊กจะมีการออกมาเปิดเผยเรื่องเส้นทางการเงินโดยอ้างว่าจะสะเทือนไปทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบิ๊กต่อก็มีการออกมาบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากนั้นค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ระหว่างบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กก็เริ่มที่จะไม่ลงรอยกันมากขึ้นจนทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินมีการออกคำสั่งเด้งคู่ฟ้าผ่าโดยมีการเซ็นคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและมีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.รักษาการแต่ตอนนี้ค่ะศาลมีการออกหมายจับมาแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเจ้าของฉายาแมว9ชีวิตจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ